สสบัญชีรายชื่อท่านจะศูนย์นะครับถามว่าทำไมแต่มีปัญหาอยู่ว่าถ้าท่านได้สสเขต46นี่เราจะไม่การเป็นแบบนี้ครับเป็นการออกแบบที่ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรแต่ในทางวิชาการอธิบายได้เป็นอธิบายเนี่ยคือว่าถ้าทุกพรรคจะได้ท่านคือจำนวนสสแบบเขตเลือกตั้งที่ท่านได้รับเลือกตั้งนี้พรรคกขกงจรวมกันได้250คนจะมากกว่านี้ไม่ได้จะน้อยกว่านี้ไม่ได้ในด้านประชากรนี่ครับมันรวมกันตรงกลางตอนหนึ่งเหมือนกันนะถ้าคิดทั้งสองส่วนอันนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบนี้สักนิดหนึ่งนะเพื่อที่พรรคของท่านส่วนสสแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคที่คำนวณได้เนี่ยท่านก็จะสงสัยว่าในเมื่อเราคะแนนทั้งประเทศมารวมกันแล้วพรรคกไก่มันไปอยู่ที่ไหนบ้างว่าแต่คนก็มีคำถามถูกไหมพวกผู้ว่าพรรคท่านก็ได้แต่ถ้าท่านไปคิดกรกตจะคิดได้ด้านที่จะให้เกียรติประชาชนในการที่จะเลือกพรรคการเมืองเราทำพรรคการเมืองท่านหัวหน้าพรรคได้นำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในประเทศนะครับมาทำเป็นนโยบายนะครับได้เป็นคนสังหาได้หรือไม่นะครับสองคือโอกาสที่จะทำให้พรรคเล็กๆนะท่านพูดถึงน้ำดีเสมอผมยืนยันพรรคเล็กมีบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับทำท่านก็แต่งตั้งพวกของพวกท่านเองคนอย่างดิฉันไม่มีโอกาสได้เข้าสู่สภาเพราะท่านไม่เคยเลือกดิฉันเลยสองสอสอตอนลงสมัครต้องไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินเพราะว่ายุบสภาเนี่ยท่านมีเวลา45วันในการเลือกตั้งหรือหมดโดยวาระ60วันยุบสภา60วันหมดโดยวาระ45วันแค่แสดงบัญชีทรัพย์สินฉันรู้ไหมคะว่าต้องเตรียมการใช้เวลาเป็นเดือนเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศเหมือนกับเลือกผู้ว่ากทมถึงจะถึงว่ามีการปฏิรูปอย่างแท้จริงท่านนี่ยังกลับไปวางวนเดิมๆแล้วนายกรัฐมนตรีถ้ามีการทุจริตก็จะต้องไม่ออกกฎหมายนี้ละโทษกรรมให้เขาเพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศจะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดประหารชีวิตเลยออกกฎหมายประหารชีวิตท่านนะครับขออนุญาตเรียนเบื้องต้นว่าผมดูเอกสารมาโดยละเอียดแล้วก็ได้รับฟังคำชี้แจงจากท่านเลิศประครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ขอเรียนว่ามีหลายประเด็นที่ผมเห็นด้วยเพียงแต่ว่ายังมีบางประเด็นที่คิดว่ากรรมาธิการคุณจะได้นำไปทบทวนก็จะนาน5นาทีให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้เรากำลังพูดถึงหลักการใหม่ในการปฏิรูปการเมืองซึ่งจะนำไปใส่ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศผมได้ดูได้ฟังทั้ง13ข้อแล้วเนี่ยนะครับก็มีความเป็นห่วงว่ามันจะนำไปสู่การปฏิรูปหรือมันจะไปสร้างปัญหาใหม่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงอาจจะไม่ได้ผล 100% แต่ว่าถึงแม้มันจะน้อยยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องซึ่งสามารถทำให้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงลดน้อยลงได้เป็นสิ่งที่เราน่าจะทำครับเพื่อที่จะไม่ให้ตำแหน่งหน้าที่นั้นเนี่ยไปเอาเปรียบคู่แข่งขันในการเลือกตั้ง